สวัสดีครับวันนี้ก็สิแนะนำการใส่โซลาเซลล์นะครับแพง30วัตต์ครับชุดนอนกระท่อมนอนหน้าใส่ครับหลอดไฟ9วัตต์เบิดขึ้นก็ได้ครับตัวนี้ผมสิมาแนะนำทีละอย่างนะครับอันนี้เป็นชาร์จเจอร์นะครับโซลาชาร์จเจอร์เป็นชาร์จเจอร์ขนาด10แอมป์นะครับนี่เป็นแบตเตอรี่ครับเป็นของท่านพาวเวอร์12โวลต์12แอมป์ครับนี่เป็นแผงโซลานะครับขนาด30วัตต์ครับ30วัตต์นี่ครับสเปค12โวลต์30วัตต์ครับถ้าการชาร์จแบตมือหนึ่งก็ชาร์จประมาณหาชั่วโมงนะครับหาชั่วโมง30วัตต์ก็คำนวณกันง่ายๆครับเอาหามาคูณ30ก็สิเป็น150มันก็สิเกินแบตเตอรี่ตัวนี้ก็จุได้144วัตต์ครับตัวนี้ก็น้ํา12คูณ12เป็น144วัตต์ครับใส่งานเขาใส่งานอยู่12ชั่วโมงหลอด9วัตต์ใส่เบิดขึ้นก็เหลือเฟือนะครับก็สิตกอยู่ประมาณ110 120วัตต์ก็ส่วนที่เหลือก็ชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จมือถือได้นะครับไฟก็เหลือเฟือครับมันก็สิเหลือ 10% 20% ชุดนี้ก็โอเคนะครับถือว่าตอบโจทย์อยู่ครับราคาก็บ่สูงแผงก็ราคาอยู่500กว่าบาทครับแผงก็ชาร์จเจอร์ก็200กว่าบาทแต่แบตเตอรี่ก็สิแพงนะจักหน่อยครับเป็นแบตเตอรี่เจลนะครับของท่านพาวเวอร์แบตเตอรี่ตัวนี้อยู่ที่ 1,100 กว่าบาทครับสรุปแล้วก็เบ็ดเสร็จ1,700-1,800ครับบ่แพงครับเฮาซื้อมาประกอบเอาจะดีกว่าที่มันเป็นชุดมันจะบ่ค่อยทนคือจังเฮาเลือกใส่เอาครับเลือกใส่แบบว่าให้มันเหมาะสมกับการใช้งานเฮาสิใส่งานเนาะครับนี่แหละครับ1ชุดก็บ่มีหยังหลายครับมีอยู่3อย่างเลยครับอุปกรณ์ครับคลิปนี้ก็จบซ้ำนี้แล้วครับสวัสดีครับ